เมื่อวันที่22มิถุนายน2566 My Maintenance และทีมงานได้เข้าพบพันตำรวจตรีอุทัยกวินเดชาธรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมเจ้าหน้าที่โดยได้มีการพูดคุยกันประมาณ30นาทีจากนั้น My Maintenance ก็ได้มอบกระเช้าให้กับพลตำรวจตรีอุทัยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและกล่าวขอโทษจากกรณีจ้างตำรวจ50นายร่วมถ่ายทำคอนเทนต์ในห้างสรรพสินค้าร้างจนกลายเป็นประเด็นดราม่าโดย My Maintenance ได้นำอุปกรณ์ในการถ่ายทำคอนเทนต์ดังกล่าวมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซึ่งอาวุธปืนที่ใช้ประกอบการแสดงเป็นปืนบีบีกันทั้งหมดส่วนรถกระบะที่ขนหน่วยคอมมานโดก็เป็นรถส่วนตัวเช่นเดียวกับรถเก๋งที่เข้าฉากเป็นรถตำรวจก็เป็นรถส่วนตัวเช่นกันทางด้านพลตำรวจตรีอุทัยกล่าวว่าหลังจากคอนเทนต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ในช่อง YouTube ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งมายังตำรวจภูธรภาค7ให้ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทันทีโดยจากการตรวจสอบไล่ตั้งแต่การทำคอนเทนต์รวมทั้งตรวจสอบตำรวจที่มาร่วมการแสดงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่มาร่วมแสดงทั้งหมด30คนเป็นตำรวจ8นายที่เหลือเป็นพลเรือนที่มีอาชีพเป็นนักแสดงตัวประกอบสำหรับตำรวจจริงที่มาร่วมแสดงมาจากกองบินตำรวจรามอินทราและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพหลโยธินซึ่งจะต้องถูกลงโทษทางวินัยส่วนนักแสดงตัวประกอบทุกคนจะถูกดำเนินคดีฐานแต่งกายคล้ายตำรวจทางด้านMy Maintenanceกล่าวว่าการมาวันนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่ทุกนายทั่วประเทศไทยซึ่งเราไม่มีเจตนาที่ไม่ดีอะไรทั้งนั้นที่ผ่านมาเราเคยถ่ายคลิปร่วมกับทีมหนุมานและทีมตำรวจนายอื่นๆที่เราช่วยประชาสัมพันธ์และโปรโมทมาตลอดซึ่งทุกครั้งที่ถ่ายเรามีเจตนาสนับสนุนองค์กรต่างๆและเราหวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกในอนาคตส่วนคลิปนี้หรือคลิปอื่นที่เคยทำถ้าทำอะไรให้ใครไม่พอใจหรือส่งผลกระทบทางเราต้องขอโทษด้วย